สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีสิงค์ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงห์ประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักสุขสันต์วันวาเลนไทยที่จะถึงนี้ด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีนะคะรักที่ดีที่สุดคือการรักตัวเองแล้วก็ต่อไปจะเผื่อแผ่ไปที่คนอื่นเราจะรู้เราจะรู้จักการความรักที่ดีๆคะ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ความรักสามารถ ไม่จาเป็นต้องเป็นแค่วันวาเลนไทน์ทุกๆวันเราสามารถที่จะรักได้แสดงออกซึงความรักเนาะอ่ะทีนี้ในเรื่องของการทํานายนะคะพี่หญิงทํานายผ่านหน้าไพ่เท่านั้นทุกคนจะเห็นพี่หญิงวางไพ่ไว้แล้วซึ่งแน่นอนว่าการทํานายผ่านหน้าไพ่และตามความรู้สึกที่พี่สัมผัสได้กับไพ่ว่าเป็นเรื่องราวแบบไหนแบบไหนแบบไหนนะก็ไม่สามารถที่จะไปตรงกับเรื่องราวของทุกๆคนได้แน่นอนว่า ต้องใช้วิจารณญ,ญาณนะในการรับชมรับฟังใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าตรงนะคะก็ลองเอาคําแนะนําดีๆไปปรับใช้ปรับคิดดูใครฟังแล้วไม่ใช่ไม่ตรง <c oughs> ขอโทษนะคะปล่อยผ่านค่ะนะไม่ต้องซีเรียสไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะแล้วก็ไม่เอาคําทํานายไปตัดสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือความสัมพันธ์ของคุณโดยเด็ดขาด นะชมเพื่อความบันเทิงเป็นดีที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้ทุกคนคิดสลับกันได้และถ้าคลิปนี้มีคําพูดใดทําให้ใครไม่สบายใจหรือพูดผิดประการใดเร็วบ้างซ้ําบ้างนะคะขอภนะัยาวณาตรงนี้ด้วยย้นๆเนาะอ่าเริ่มกันเลยนะคะพี่หญิงขอไพ่สิบใบให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับช่องนะคะกดลงไปดูใต้คลิปนะคะมีพิมพ์แจ้งไว้แล้วนะคะถ้าใครสงสัยเรื่องใดๆใบที่หนึ่งค่ะ King of Pentacle ค่ะเจ็ดหมายนะคะ Queen of c u p ค่ะ The Magician นะคะห้าดาบค่ะนี่ทะเลาะก,กันหรือเปล่าเอ่ยมีใครทะเลาะก,กันบ้างไหม g a m e พ a s e ค่ะ มีเกณฑ์ของการตั้งคันด้วยนะนี่บางคนนะคะผู้หญิงอะ่ะแปดดาบเดี๋ยวนะแปดลบห้าเหลือเท่าไหร่เอ่ยแปดลบห้าเหลือสามดาบสองเหรียญน,นะคะสิบถ้วยเดว w เวิรไพ่สุดท้ายคือไพ่ปิดเดว w เวิรคือค่อนข้างดีแต่ มันมีคําว่าแต่จริงๆแล้วไพ่น่าจะดีมันมีเด็มันมีไพ่เสียอยู่คือแปดดาบที่เป็นปัญหาของคุณแล้วก็ไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบนี้เป็นตําแหน่งของอดีตท,ที่ผ่านมาซึ่งน่าจะไม่นานถ้าผู้หญิงพูดถึงอดีตคือไม่ไม่สามเดือนนะอดีตอนาคตคือบวกลบสามเดือนนะคะทุกคนอะเรามาเริ่มกันที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่คือคุณได้พไพ่ประจำตัวคือ king of pentacles king of pentacles นี่ค่อนข้างที่จะแบบ มีความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการงานหรือการเงินค่อนข้างดีพอสมควรอืมถ้าใครที่มีครอบเป็นครอบครัวกันแล้วอ่ะอาจจะเป็นผู้นําในเรื่องของการการหาหารายได้เข้าสู่ครอบครัวในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะคุณผู้หญิงดูอยู่อันนี้อาจจะหมายถึงถึงจะเป็นไพ่ประจำตัวของคุณแต่เป็นไพ่ที่แบบมันมี เขาเรียกว่าส่วนเกี่ยวข้องมากในชีวิตของคุณเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะหมายถึงคุณสามีคุณก็ได้คุณแฟนคุณก็ได้ผู้ชายดูอยู่ก็คือคุณเป็นตัวตนของคุณเลยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการมองมุมกับมุมอีกมุมนึงที่พี่หญิงอาจจะไม่ได้พูดคือทุกคนสลับเอานะโอเคเริ่มใหม่ก็คือ king of p e n t a c l e ประมาณนั้น่าคนที่มีครอบครัวหรือเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันและ คือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแน่นอนในเรื่องของการใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะมีใช่ไหมมีร่วมกันทีนี้มันจะมีคนหนึ่งที่แบบเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นแม่บ้านที่ดูแลบ้านอยู่ที่บ้านประมาณนั้นในช่วงนี้ระยะเดือนกุมภาพี่ยังรู้สึกว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณต้องระวังเนี่ยคือระวังในเรื่องของความคิดนะคะในเรื่องของความคิดบางคนนะถ้าเป็นใครที่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็อาจจะมีภรรยาที่ อยู่ในช่วงภาวะของการตั้งครรภ์น,นี่มีโอกาสตั้งครรภ์นะคะใครที่ยังรอในเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะไม่เกินสามเดือนนะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีที่คุณรอคอยไพย The ่เดอะเอ็มเพขึ้นในตําแหน่งอนาคตเพราะฉะนั้นมีโอกาสช่วงนี้มันก็เลยรู้สึกว่าอารมณ์ค่อนข้างขีงข้ใจน้อยคิดเยอะเซนซิทีฟค่อนข้างเยอะไพ่เอ็มเพติดกับคินออปคัพเนี่ย เป็นไพ่ของความเป็นแม่เรามีโอกาสตั้งคันสูงมากๆสําหรับบางท่านในความรู้สึกของคุณเป็นคนรักครอบครัวนะชาวราศีสิงห์รักครอบครัวคิดอะไรก็อยากจะทําให้ครอบครัวมีความสุขทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวไม่ว่าณนะเวลานี้คุณจะมีในเรื่องของการทํางานที่แบบค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นต่อสู้กับตนเองต่อสู้กับคู่แข่งต่อสู้กับเพื่อนร่วมงานนะคะในเรื่องของการแข่งขันใดๆก็ตาม นะคะคุณพร้อมสู้และทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะประสบความสําเร็จเพราะความเพียรพยายามของคุณไพ่เจ็ดไม้ถ้าไม่พยายามไม่สําเร็จนะแต่ถ้าพยายามนะเหนื่อยยอมรับว,ว่ามันก็คงต้องเหนื่อยเหนื่อยในการที่จะแบบคนเราได้อะไรมาง่ามันไม่มันไม่ได้มาง่ายๆใช่ไหมคะถ้ามันขาดความพยายามทีนี้ความพยายามก็ต้องมาเพราะความเหนื่อยความไม่ยอมแพ้ สิ่งสิ่งนี้แหละค่ะที่จะทําให้คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาหรือความสําเร็จในอนาคตของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันทําเพื่อครอบครัวเนี่ยมีไพ่เดอะเวิรเกิดขึ้นด้วยอะไพ่เดอะเวิรเป็นไพ่ของความสําเร็จค่ะนะเพราะฉะนั้นในหน้าไพ่ของคุณค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีแต่มีไพ่เสียอยู่ตรงที่ว่ามันมีปัญหาพี่ไม่รู้ว่าชาวราศีสิงห์มีปัญหาอะไรที่มันยังแก้ไม่ได้ หรือคุณมีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะาบางครอบครัวพี่ว่าสําหรับพี่นะพี่รู้สึกตามหน้าไพ่คือปัญหาคุณอาจจะเป็นปัญหาภาระหน้สินหรือใดๆหรือในเรื่องของการเงินที่ยังคงต้องมีเงินหมุนมน่ะหมุนเงินในในครอบครัวค่ะมันเลยทําให้ณนะตรงนี้แหละมันอาจจะเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ค่อยได้สิ่งที่พี่จะแนะนํา นะถ้าใครมีในเรื่องของพรานิสินอยู่ก็พยายามอย่าเป็นเพิ่มแค่นั้นเองอย่าพยายามจะเป็นอย่าพยายามจะเป็นนี่เพิ่มบางคนมีปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่ที่แบบมีคนภายนอกเอาปัญหาเข้ามาให้อ่าครอบครัวฝ่ายใดครอบครัวฝ่ายหนึ่งอาจจะมีได้ในลักษณะที่บอกว่าคนอยู่ด้วยกันแล้วอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าแต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วแต่ทีนี้บางทีอ่ะแน่นอนว่าคนไทยก็ยังแบบยังต้อง มีในเรื่องของการดูแลของครอบครัวอยู่ประมาณนั้นเกิดขึ้นได้นะคะปัญหาส่วนส่วนใหญ่อาจจะมาจากปัญหาในเรื่องของความคิดของเราด้วยแต่ดาบมีอะไรไม่ค่อยพูดมีอะไรเก็บมีอะไรคิดมีอะไรเก็บเอาไว้ไม่ยอมพูดไม่ยอมจ่าไม่ยอมพูดคิดอย่างเดียวหรือปัญหาที่บางทีบางทีเรารู้สึกว่ามันแก้ไขไม่ได้หรอกความคิดของเราอะ่ะคือมันเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของความคิดนะคะนี่ก็คือ ปัญหาที่พี่เห็นนะบางคู่มีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอ่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นมันคือคนหนึ่งคิดเยอะอีกคนหนึ่งไม่แสดงออกนะคะมันก็เลยกลายเป็นพอคนไม่แสดงออกในเรื่องของความรักไม่แสดงออกไม่เอาใจใส่อะไรเท่าที่ควรไปเจออ,อีกคนหนึ่งที่คิดเยอะมันเลยทําให้แบบนั่นแหละเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของความคิด อย่างที่พี่หญิงบอกเนาะมีเรื่องของความคิดมีเรื่องของทิฏฐิมีเรื่องของอีโก้เกิดขึ้นด้วยในเรื่องของทัศนคติที่มันทําให้ความสัมพันธ์นี้น่าจะดีกว่านี้แต่มันเป็นความสัมพันธ์บางครั้งมันพี่รู้สึกว่ามันเหมือนอึดอัดมันมีความอึดอัดอยู่ในในบางครั้งอะค่ะจริงๆแล้วมันควรจะดีแต่มันมันมันมีอะไรบางสิ่งมาอย่างที่ทําให้เราอึดอัดนะคะก็สิ่งที่สําคัญเลยคือการสื่อสารและการพูด คุณแฟนของคุณเนี่ยพี่ว่าเป็นคนเก่งเนี่ยพี่รู้สึกว่าคุณแฟนของคุณน่าจะเป็นคนที่เป็นคนเก่งที่มีความสามารถและพูดจากเก่งมีเสน่ด้วยคนคนนี้คือถ้าใครทํางานที่เกี่ยวข้องออกับการสื่อสารการพูดนะคะแฟนใครอะนะค่อนข้างที่จะแบบเขาจะเขามีความสามารถมากและเขาสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของปัญหาที่ยิงบอกคือแปดดาบสิ่งที่สําคัญเลยคือคุณต้องออกจากความคิดตรงนี้ หรือถ้าถ้าใครที่มีในเรื่องของปัญหามาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือเปล่าอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันคือปัญหามาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกสิ่งที่สําคัญเลยคือการพูดนะคะการพูดและการแสดงออกถ้าเขาไม่ทําเราก็ทําคือไม่เอาแต่ความคิดเข้าไปคิด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 แต่ให้พูดออกมานะคะเนี่ยมันมีเรื่องของการสื่อสารแล้วทุกอย่างมันจะดียิ่งขึ้น the w o r d คือเป็นไพ่ปิดที่ดีมากม ความเข้าใจสําคัญมากๆสําหรับคู่คู่ของคุณนะคะคนที่มีคู่นี่คือความเข้าใจบางท่านมีแฟนทางไกลนะนะแปรดาบคือปัญหาในเรื่องของทางไกลก็ได้เราทําให้เรารู้สึกว่าเวลาคนที่อยู่ทางไกลอะ่ะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าเรื่องใดๆบางทีมันก็รู้สึกนอยนอยเพราะอะไรเราต้องการซัพพอร์ตเราต้องการแรงใจอยู่ใกล้ๆแต่มันไม่มีมาเลยกาขาดความ ขาดความอบอุ่นในช่วงเวลาที่เรามีปัญหาอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาของคุณได้นะก็สรุปคือมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและความคิดนะทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันต้องอาศัยความเข้าใจบางคนมีแฟนทางไกลอย่างที่บอกเนาะมีแฟนทางไกลมีแฟนต่างชาติมีแฟนต่างถิ่นนะคะได้ได้ต่างชาติต่างภาษาด้วยเดือดเวอร์มาเป็นเรื่องของต่างชาติด้วยแล้วก็เป็นโลกออนไลน์แบบที่แบบบางทีต้องสื่อสารในโลกออนไลน์นะมันก็เลยต้องแบบมีการ ต่อสู้กับความคิดตัวเองดีหนึ่งความสัมพันธ์ของพี่หญิงรู้เอยไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคุณพี่รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไม่หวือหวาเป็นไปเรื่อยๆเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะบางคนทํางานมากแฟนทางานมากก็ไม่ค่อยมีเวลามันเป็นเรื่องของการจัดการ การหาบาลานซ์นะและความเข้าใจถ้าคุณเข้าใจพยายามเข้าใจเขาไม่ไม่เอาอารมณ์ตัวเองจนเกินไปนะคะดูแลเขาถ้าใครที่เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านทํางานอยู่ที่บ้านอะไรอย่าเงี้ยเวลาสามีกลับมาก็อืมดูแลเขาอย่าเอาอารมณ์น้อย้อยอใ,ใจมาเก็บมาคิดเยอะมีอะไรพูดคุยกันนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนมีคู่เรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงเนาะอ้าว ใครยังไม่แต่งงานยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่มีเกณฑ์ได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันด้วยนะคะเนี่ยเออได้พูดคุยกันถึงอืมมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งบางทีปัญหาที่เราเจอเอวาจริงคือมันมีหลายๆคู่อ่ะที่แบบไม่ค่อยถูกกับครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันมีไพ่ครอบครัวขึ้นอนะ่ะคือแม่ผัวลูกสะพ้ายอะไรเงี้ยเออพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อยไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกกันกับเราอะ่ะ เนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นปัญหานั้นด้วยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องสู้นะต้องเหนื่อยหน่อยต้องใช้เวลาแต่พี่มองว่ามันน่าจะประสบความสําเร็จเนาะอาศัยความเข้าใจเอานะคะดูขอวิปเปิบเริ่มให้กับคนมีคู่หน่อยค่ะจะบอกอะไร The thing that real only love is is เเคคค้าาบบอกกใหุณยยระดดััััววมมมมสสพนนธ์ีีแ่่ิงที่เป็นความจริงนั่นก็คือความรักอือฮึยกระดับ ความสัมพันธ์ของคุณโดยการโฟกัสบางสิ่งบางอย่างไปที่ในเรื่องของความรักอ่าอย่างเช่นใช่แล้วพี่อิงเข้าใจก็คือในเรื่องของบางทีเรามีอะไรที่แบบขัดแย้งกันไม่ว่าปัญหาที่คุณเจออะไรใดทั้งสิน้นความไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะเบ,บาแวงกันบ้างลิงกับฟันแตส่สิ่งเดียวที่มันเป็นเรื่องที่มันจะทําให้คุณผ่านไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของความรักที่คุณมีให้กันนะคะความรักที่มีในเรื่องของครอบครัวอ่าเคยผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะ นะคะจนวันนี้มันมีเป็นเนี่ยเป็นไพ่สิบถ้วยจนวันนี้มันมีคําว่าครอบครัวเกิดขึ้นนะคะบางครอบครัวก็มีลูกแล้วเอ,อ่อหรือแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งก็ตามแต่มันมีคําว่าครอบครัวเออเกิดขึ้นนะคะเนี่ยหรือกําลังมีสมาชิกใหม่อยู่ในท้องคุณก็ได้เนี่ยนะมันเลยแบบสิ่งสิ่งนี้แหละ,ะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสโฟกัสนั่นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาใดๆที่คุณมีขัดแย้งกันเนี่ยขอให้ผ่านไปได้ด้วยคําว่ารัก สามารถที่จะเยียวยาผ่านด้วยกันไปด้วยกันได้เนาะสุดท้ายเป็นไพด่ดวดีค่ะนะอาศัยความเข้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอ่านะในเดือนนี้ปุมภานะคะดีไปจนถึงสามเดือนหน้าก็ยังดีอยู่โอ้ยอ่ะทีนี้เริ่มต่อไปเป็นคนโสดนะคะเห็นไหมพี่หญิงอาจจะมีคําพูดที่มันซ้ํานะไม่รู้แก้ไม่ได้ เพราะว่าบางทีลืมว่าต็เงพูดไปหรือยังนะคะแก่แล้วอายุเยอะแล้วก็ประมาณนี้แหละนะอะทีนี้ไปดูที่คนโสดนะคะคนโสดรักแม่มากเลยอะคนโสดรักครอบครัวโดยเฉพาะแม่ทําทุกอย่างเพื่อแม่เพื่อครอบครัวณนะตอนนี้พี่ยังไม่เห็นพี่พี่จะบอกว่าณตอนนี้พี่ยังไม่เห็นในเรื่องของความรักในรูปแบบของคนโสดที่จะมีคู่ แต่พี่เห็นเป็นความรักของครอบครัวที่มีที่คุณมีกับคนที่เป็นแม่แม่ขึ้นเนี่ยแม่ขึ้นนะคะคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่แต่ว่าไพ่เด่นคือเรื่องของแม่อ่าเมื่อกี้พี่หญิงลืมพูดไปขอโทษนะคนที่บุกไพ่บุคคลที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือคนโสด นะคะคือชาวทาาุดินมังกรพฤษศกันและชาวทาานน้ํามีนกรกฎและพิจิกอ่าขอย้อนมานิดหนึ่งนะอะต่อ <c oughs> เมื่อกี้คนนี้พูดลืมบอกนะคุณอาจจะเป็นเนี่ยเป็นนี้แหละแล้วก็ทีนี้คนโสดนะคะเน้นเรื่องงานเน้นเรื่องงานยังไงก็ยังเน้นเรื่องงานอยู่อยางงั้นคนโสดบางคนนะตอนนี้พี่มองว่าคุณกําลังมีชีวิตที่กําลังเข้าสู่ Abundance ก็คือความประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจเพียรพยายามทำมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Ego กก็ยังคงมีนะคะราศีสิงห์เป็นคนที่รักศักดิ์ศรีมีภาวะความเป็นผู้นำและค่อนข้างที่จะใจร้อนสิ่งสิ่งนี้ก็ยังคงอยู่ที่น่าจะต้องเป็นปัญหาของคุณที่จะต้องแก้แก้ยังไงดีอะ อาศัยความเข้าใจอาศัยสมาธิอืมทําอะไรรองใจเย็นๆอย่าเอาอารมณ์หรือความคิดเหตุผลของตัวเองเป็นหลักแก้ค่อนข้างยากนิดนึงนะค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นตัวตนของเราแต่พี่หญิงเชื่อว่ามันแก้ได้คนเ,เราเปลี่ยนได้นะใจร้อนแล้วจะใจร้อนตลอดชีวิตเป็นไม่ได้มันใจเย็นได้พี่หญิงเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างใจร้อนตอนสมัยอายุน้อยกว่านี้ แต่ด้วยความที่แบบเออเราเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราก็ฝึกความใจเย็นก็มีตอนนี้คือเป็นคนที่ค่อนข้างบางครั้งก็ยังใจร้อนขี้งุนอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นนะคะทีนี้คนโสดเนี่ยมองว่าในเรื่องของความรักยังไม่เด่นแต่เด่นในเรื่องของครอบครวัวหรือการงานและการ,การเงินนะคะที่เคยหมุนที่เคยอะไรอะ่ะตอนนี้คุณกําลังเพียรพยายามในเรื่องของการหาเงิน อืหาเงินใช้นี่หาเงินทุกอย่างในเดือนกุมภาบอกว่ามันจะสมบูรณ์และเดอสิ้นสุดแลด้วเดอเวใครมีนี่มีสินในปีนี้อาจจะเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงแล้วนะจะหาใหม่เพิ่มเติมใหม่อันนี้ก็แล้วแต่ <laughs> บางคน,นก็บอกว่าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มีดีก็จะไม่มีอะไรมันก็ถูกนะเพราะาถ้าเกิดบางคนไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองมันก็ต้องผ่อนต้องผ่อนใช่ไหมแต่มันก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะคะการเงินของคุณก็ยังเป็นระบบเงินผ่อนส่วนในเรื่องความรักมันยังไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเนาะแต่ว่าในเดือนนี้ให้ระวังถ้ามีถ้ามีใครเข้ามาบางคนยังมีอยู่มีใครเข้ามาก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาคุยกับคุณแล้ว เป็นการเริ่มต้นคุย่ยามาจากเชียนเนี่ยเริ่มต้นคุยรู้จักเริ่มต้นรู้จักแต่พี่งหมอมันเป็นการพูดคุยกันแบบเพื่อนหรือคุณไปเจอคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เจ้าชู้พูดเก่งเขาไม่ได้คุยกับคนคนเดียวนะคะมีคนอยากจะเข้ามาต่อสู้ในสังเวียนนี้มีเรื่องของการแข่งขันคุณอาจจะเข้าไปสู่ในสังเวียนนี้หรือมีคนเข้ามาจีบคุณก็ได้ แล้วก็มีหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาจีบอะ่ะมันเป็นเรื่องของการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะห้าดาวกับเจ็ดบายนะคะคิดสลับเอานอือนะพี่หญิงพูดคิดสลับเอาแต่ถ้าแต่ถ้าคุณไปรู้จักกับคนเนี้ยมันต้องมีการแข่งขันแน่นอนการแข่งขันก็หมายถึงว่ามันไม่ได้มีเราแค่คนเดียวอะ่ะในเส้นทางที่คุยกันอะ่ะและ้วเป็นการคุยกันแบบเพื่อนพี่รู้สึกเขาค่อนข้างที่จะเจะ้าชู้พอสมควรพูดเก่ง พอพูดเก่งมีเสน่ห์ปุ๊บนะคะแน่นอนว่าคนอยากเข้าหาเขาเยอะอือพี่ว่าคุณอยู่โสดสว,สวยๆดีกว่าโสดสวยๆรอๆอะไรของคุณไปนะคะในอนาคตเตเอมเพสไม่ว่าจะโสดหรือไม่ว่าจะมีใครหรืออะไรยังไงคุณน่าจะเป็นคนที่มีดวงเป็นคู่มีคู่ช้าค่ะตอนนี้เน้นในเรื่องของการดูแลบุพการีไปก่อนเนาะ เ่ยให้เดชมาบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบอยู่สวยๆโดดๆไปก่อนคุณมีมีดวงของการมีคู่ช้าแต่พอถ้ามีคู่ช้าแต่งงานช้าแต่เจอคนดีอืมอาจจะเจอคนดีแต่ในเดือนนี้ไม่ใช่เวลาดีๆของคุณที่จะเจอใครเนาะเจอใครเข้ามาก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงคุยไปเท่าไหร่ก็มันมันไม,ม,นไม่มันไม่ประสบความสำเร็จนะคะ อยู่คนเดียวตอนนี้ประสบความสำเร็จกว่านะคะบางทีนะ,ะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเนาะชีวิตของคุณยังคงเป็นแบบในรูปแบบของรูทีนอยู่เช้าไปทํางานเย็นกลับมากินข้าวอาบน้ํานอนเช้าไปทางานเย็นกลับมากินข้าวอาบน้ำนอนเป็นเงนี้ยเป็นช่วงเวลาของรูทีนมากกว่าถ้ามีโอกาสเจอนะคะบางคนถ้ามีโอกาสเจอพี่หญิงรู้สึกว่าคุณอาจจะเข้าสู่ในโลกของเดอะเวิร์มันเป็นโลกออนไลน์หรือมาจิเชียนกับเดอะเวิร์เนี่ยการสื่อสารพูดคุยในเรื่องของโลกออนไลน์ นะในโลกออนไลน์เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือเรื่องของการใช้สติในการในการดูคนให้เยอะมันมีหลายรูปแบบอะคะ่ะเจอคนดีก็ดีเจอคนหลอกก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นโลกออนไลน์กับโลกของความเป็นจริงมันค่อนข้างที่จะแตกต่างใช้สตินิดนึงเนาะเอาเป็นว่าพี่หญิงขอสรุปให้คนโสดนะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็ยังต้องแข่งขันต่อไป เนี่ยมีเรื่องของการแข่งขันแข่งขันต่อไปคนไม่ชัดเจนระวังในเรื่องของกลับไม่ได้ไปไม่ถึงและระวังในเรื่องของการตั้งครรภด้วยสำหรับผู้หญิงคนที่ไม่ชัดเจนคนที่โสดสนิทเดือนนี้ยังไม่ใช่เวลาดีๆของคุณเนาะดูแลครอบครัวดูแลบุปการีและจัดการกับชีวิตของตัวเองไปเรื่อยเอยนะคะการงานของคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จก็ประมาณนี้อ่ะจบลงแล้วนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ เจอกันใหม่ในเดือนหน้าโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะอย่าลืมในเรื่องของการคิดดีพูดดีและทำดีขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในพลังของความดีศรัทธามีปฏิหารจะเกิดนะคะสวัสดีค่ะ